หลายครั้งหลายคราที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นกับม้าเหล็กหรือรถไฟขนส่งมวลชนเก่าแก่นับร้อยปีของไทยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นหลายครั้งมักรุนแรงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเฉกเช่นเดียวกับครั้งนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า40ปีก่อนวันที่21สิงหาคม2522ผู้โดยสารรถไฟกว่า300คนประกอบไปด้วยนักเรียนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนแออัดยัดเยียดขึ้นรถไฟเพื่อเดินทางไปกรุงเทพเวลา 6:20 นาทีรถไฟขบวนที่176เดินทางจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและกำลังจะเข้าเทียบชุมทางตลิ่งชันซึ่งห่างจากสถานีประมาณ300เมตรจู่ๆก็มีรถไฟสินค้าอีกขบวนที่วิ่งออกมาจากสถานีบางซื่อมุ่งหน้าไปชุมทางทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พุ่งชนรถไฟโดยสารอย่างจังบริเวณโบกี้ที่5ในจำนวน10โบกี้ภาพที่เห็นภาพแรกถือเป็นภาพที่สยดสยองเกินบรรยายเพราะมีผู้เสียชีวิตมากมายกลิ่นเลือดคาวคละคลุ้งทุกคนที่มาช่วยต่างรู้สึกหดหู่และเวทนากับสิ่งที่เห็นจากนั้นเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือคนบาดเจ็บกว่า250คนลำเลียงส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงส่วนร่างผู้เสียชีวิตกระจัดกระจายบริเวณริมทางรถไฟบางรายอวัยวะฉีกขาดออกจากร่างเรียกว่าเป็นอุบัติเหตุสยองครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยมีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น51ศพรถไฟไม่ปรับปรุงปล่อยให้ผู้คนแย่งกันขึ้นจนอัดแน่นเป็นปลากระป๋องผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งอธิบายสภาพในรถไฟพร้อมบอกอีกว่าตอนที่ชนเกิดเสียงดังสนั่นเพราะเหล็กพุ่งเข้าชนกับเหล็กเกิดเสียงจนแสบแก้วหูแล้วก็รู้สึกว่าตู้รถไฟเริ่มพลิกคว่ำหลุดออกจากรางมันน่ากลัวจริงๆยายลืมตาขึ้นมาก็เห็นข้างๆตัวยายมีแต่คนตายและคนเจ็บร้องกันลั่นเขตจริงๆกับการรถไฟหญิงชราที่รอดชีวิตเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังภาพที่หดหูคือเด็กชายอายุ7ขวบที่บาดเจ็บสาหัสกำลังพยายามหายใจด้วยท่าทีที่ทรมานสูดเฮือกสุดท้ายเข้าปอดแล้วค่อยๆสิ้นลมนอกจากนี้ยังมีคนใจบาปบางคนฉกฉวยโอกาสไปลักทรัพย์สินคนบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นผักเป็ดไก่ที่พ่อค้าแม่ค้าจะนำมาขายถึงแม้ตำรวจจะพยายามห้ามปรามแต่ก็ไม่มีใครเกรงกลัวต่อมากลุ่มญาติผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บได้แห่แจ้งความเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องขณะที่พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์นายกรัฐมนตรีขณะนั้นได้ส่งสี่รัฐมนตรีเยี่ยมผู้บาดเจ็บในเวลาต่อมานายธวัชแสงประดับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยในขณะนั้นแถลงยอมรับผิดและพร้อมรับผิดชอบโดยจะจ่ายค่าทำศพให้กับผู้เสียชีวิตรายละ 5,000 บาทในขั้นแรกและจ่ายค่ารักษาให้กับผู้บาดเจ็บเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นถือเป็นความรับผิดชอบของการรถไฟโดยตรงในเวลานั้นสื่อมวลชนได้โจมตีการทำงานของการรถไฟอย่างหนักและไล่บี้ถามหาสาเหตุที่เกิดขึ้น23สิงหาคม2522กระทรวงคมนาคมได้ทำหนังสือแจ้งรายละเอียดว่าตามหลักแล้วรถไฟที่จะเข้าเทียบชานชาลาต้องให้นายสถานีให้สัญญาณเพื่อให้รถเข้าสถานีจอดไม่ล้ำเส้นปลอดภัยแต่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมาจากรถขบวนสินค้าที่729เข้าชานชาลาโดยไม่หยุดที่เส้นปลอดภัยประจบกับผู้ให้สัญญาณได้ให้รถโดยสาร176เข้าสู่สถานีในขณะที่รถขบวนสินค้ายังวิ่งอยู่จึงเป็นเหตุให้รถไฟชนกันนอกจากนี้หนังสือยังได้ระบุความผิดแก่พนักงานหอสัญญาณโดยยกเสาสถานีที่ห้ามรถไฟเข้าสถานีออกรถขบวนสินค้า729จึงเข้ามาและยังไม่หยุดยั้งในสถานีก็ให้สัญญาณอีกขบวนปล่อยให้รถไฟโดยสาร176เข้ามาผู้ช่วยนายสถานีที่ทำหน้าที่นายสถานีในวันนั้นอ้างว่าได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าจะมีรถไฟทั้งสองขบวนเข้ามารถไฟขบวนสินค้าเข้ามาที่สถานีบางบำรุซึ่งห่างจากสถานีตลิ่งชัน4กิโลเมตรขณะที่ขบวนโดยสารอยู่ที่สถานีบางกอกน้อยผ่านสถานีฉิมพลีห่างประมาณ3กิโลเมตรรถทั้งสองขบวนแล่นด้วยความเร็วเข้าสถานีตลิ่งชันพร้อมกันในสถานีจึงหันไปถามพนักงานหอสัญญาณว่าทำไมรถไฟทั้งสองขบวนไม่ลดความเร็วซึ่งตามปกติแล้วจะต้องให้รถโดยสารเข้าสถานีก่อนแต่รถขบวนสินค้ามาด้วยความเร็วและเข้าสถานีมาแล้ว
รถไฟทั้งสองขบวนพุ่งเข้าสถานีพร้อมกันในนาทีวิกฤตไม่มีทางอื่นในสถานีจึงรีบวิ่งไปคว้าธงแดงไปยกแสดงสัญญาณอันตรายแต่พนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าเห็นสัญญาณอันตรายก็พยายามจะหยุดรถพร้อมตะโกนว่าไม่ทันแล้วก่อนที่เหตุการณ์สลดจะเกิดขึ้นตรงหน้าในสถานีและพนักงานหอสัญญาณโดยที่ทั้งคู่ทำอะไรไม่ได้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง4คนประกอบด้วยพนักงานหอสัญญาณผู้ช่วยในสถานีที่ทำหน้าที่ในสถานีในวันนั้นพนักงานขับรถและช่างเครื่องรถไฟสินค้าขบวนสินค้าที่729ในเวลาต่อมา28มกราคม2534ศาลทหารกรุงเทพได้อ่านคำพิพากษาสั่งจำคุก2จำเลยเป็นเวลา4ปีในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสคือพนักงานหอสัญญาณและพนักงานขับรถไฟสินค้าที่ขับรถเข้าสถานีด้วยความเร็วกว่า50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเหตุให้เกิดโศกนาฏกรรมร้ายแรงขณะที่ศาลได้ยกฟ้อง2พนักงานในตำแหน่งผู้ช่วยในสถานีที่ทำหน้าที่ในสถานีในวันนั้นและช่างเครื่องรถไฟโดยสาร